สายจากพี่ยมเป็นประสบการณ์ของเพื่อนนี่แหละฮะแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านพักในจังหวัดสมุทรปราการผ่านมาค่อนข้างนานนะ15ปีด้วยกันครับพี่ยมให้ชื่อเรื่องชื่อนี้ว่างานแต่งครับเราจะไปรับสายจากพี่ยมพร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่ยมสวัสดีครับมาพูดถึงเรื่องราวที่วันนี้พี่ยมจะมาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับเป็นเรื่องที่ให้ชื่อว่างานแต่งพี่ยมเป็นประสบการณ์ของเพื่อนนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักในจังหวัดสมุทรปราการผ่านมาแล้ว15ปีฮะพี่ยมฮะเรื่องนี้ไปเจออะไรมาครับพี่ยมครับเล่าให้พวกเราชาวเดอะช็อคฟังกันหน่อยครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอันดับภาพก่อนจริงๆเรื่องนี้ก็คือเรื่องของไอ้สีเป็นEP สุดท้ายเป็นตอนจบครับคุณตั้มลงคุณตั้มคงจำได้นะไอ้สีที่ว่าผีเด็กขอมาอยู่ด้วยจำได้ฮะพี่สีที่ขับแท็กซี่นะพี่สองก็หนีไปบวชแล้วก็ป้าเป็นตอบใช่ใช่ EP 3เนี่ยก็คือทายาทครับมา EP ที่4เป็น EP สุดท้ายของไอ้สีก็คือการแต่งครับนะครับฮะเรื่องราวหลังจากที่ว่ามาเช้าเดิมความเดิมตอนสุดท้ายเลยก็คือวันนั้นไอ้สีได้กลับมาจากต่างจังหวัดที่บ้านของเขาอ่ะนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงประตูเคาะดังปุ้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 งก็เปิดออกไปดูก็ตอนแรกก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมนะคือป้าแกก็เสียไปแล้วแล้วใครจะมาอีกก็ปรากฏเปิดไปก็มาเจอเพื่อนแฮปปี้เบิร์ธเดย์คือวันนั้นคือจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับต่อจากนั้นไปก็คือเรื่องราวของไอ้สีไอ้ตั้งแต่เล่ามาเนี่ยไอ้สีเพื่อนผมคนเนี้ยก็ยังไม่เคยมีเมียนะแล้วก็ไม่เคยว่าได้ข่าวว่าเขาจะจีบคนนู้นจีบคนนี้หรือสนใจผู้หญิงคนไหนครับก็ปรากฏว่าหลังจากวันเกิดเขานั่นแหละครับก็ไปแอบปิ๊งสาวคนนึงนะครับผมนามสมมุติให้ชื่อแป้งแล้วกันนะครับครับแฟนไอ้สีนะครับแป้งเนี่ยก็เป็นสาวอายุก็31 32ส่วนไอ้สีนี่ก็40ปีครับก็แอบติดต่อแล้วก็ชอบกันมานะครับจนวันนัดหมายก็คือวันที่ไอ้สีได้เข้าไปบ้านก็ด้วยความแบบดีใจก็ตกลงกับแป้งแล้วว่างานแต่งครั้งเนี้ยหนุ่มสาวก็คุยกันว่าจะไม่เป็นงานแต่งที่เปิดกระเลิกอะไรเพียงแต่เป็นพิธีเล็กๆการผูกข้อมือขอมาเท่านั้นครับเพราะว่าไอ้สีเนี่ยมันก็อายเรื่องอายุของมันด้วยแล้วอย่างหนึ่งมันก็บอกว่าแม่มันก็แก่มากแล้วอยู่ที่ร้อยเอ็ดมีแม่มันคนเดียวนะครับหนุ่มสาวก็ตกลงปลงใจว่าวันเนี้ยก็จะพาไอ้สีเนี่ยเข้าไปกินข้าวที่บ้านณย่านแห่งหนึ่งสุขปราการนะครับจะเป็นบ้านเป็นบ้านบ้านทาวน์โฮมอ่ะเป็นบ้านลักษณะของบ้านนะเป็นบ้านทาวน์โฮมเป็นบ้านชั้นเดียวทาวน์โฮมติดกันนะครับครับแล้วไอ้บ้านลักษณะเนี่ยมันจะมีต้นหูกวางแล้วก็อยู่ต้นหนึ่งแล้วก็มีแค่เล็กๆสำหรับเอาไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจประมาณเนี่ยนะครับที่ใต้ต้นแล้วก็มีซุ้มไก่ของคุณพ่อของแป้งที่เลี้ยงไก่ชนไว้สองตัวครับวันนั้นแป้งเขาก็เตรียมสัมภาระอาหารการกินกับข้าวแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้สีเนี่ยของโปรดก็คือเบียร์ก็นัดแนะกันก็เข้าไปถึงบ้านเสร็จทุกก็ทักทายปราศรัยกันปกติก็แป้งก็เดินเข้าไปลักษณะบ้านชั้นเดียวเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็จะทำเป็นห้องครัวมีโต๊ะนั่งแล้วก็ข้างหลังออกประตูหลังเปิดไปเนี่ยก็จะเป็นครัวนะครับซึ่งจะมองเห็นโต๊ะต้นหูกวางนะครับมันเครื่องฟังอยู่ทีนี้น้องแป้งก็เดินไปหยิบเบียร์แล้วก็มาเปิดพี่สีทานเบียร์ก่อนนะมาร้อนๆมาร้อนๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะเดี๋ยวรอพ่อก่อนพ่อยังไม่กลับไปจากทำงานทีนี้หลังจากกินเบียร์ไปได้ประมาณสักแค่สองแก้วนะครับแป้งก็เข้าไปในครัวแล้วก็เข้าไปยกกับแก้วมาเสิร์ฟให้ครับนะครับเอาสีก็นั่งกินไปแล้วก็ถามนู่นถามนี่แต่ขณะนั้นน่ะไอ้สีก็มองไปที่ครัวเพราะเขาหันหน้าไปที่ครัวครับส่วนแป้งเนี่ยก็หันหน้าออกมาทางนอกบ้าน
สร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้สีก็มองเห็นผู้หญิงซึ่งมีอายุหน่อยคิดว่าเป็นแม่เป็นคุณแม่ของแป้งเขาก็กำลังทำอาหารปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บต้อนรับขับสู้มันก็ไม่ได้สังเกตอะไรมันก็กินไปกินไปกินไปนะครับเบียร์ก็หมดไปขวดเขาก็จะเปิดต่อขวดที่สองไอ้สีก็ยิ้มยิ้มก็ไม่พูดอะไรก็มองแม่น้องแป้งทำอาหารอยู่แม่น้องแป้งก็หันมายิ้มให้ยิ้มให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็กินไปพอกินเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ถึงเวลาที่น้องแป้งเนี่ยจะยกกับข้าวทั้งหมดเนี่ยมาให้สีปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยตั้งโต๊ะเสร็จปุ๊บน้องแป้งก็ถามว่าอ้าวพี่สีทำไมไม่กินอ่ะไอ้สีก็บอกว่าจะกินได้ไงแม่ก็ไปไหนแล้วรอแม่เขาก่อนสิเรากินเราเป็นเด็กเนี่ยเราจะต้องกินก่อนพี่ใหญ่เดี๋ยวรอแม่ก่อนให้แม่นั่งก่อนแป้งก็ทำหน้างงๆแล้วก็สงสัยโอ้แม่ที่ไหนนี่ไงถ้าแม่ทำข้าวอยู่หลังบ้านน่ะทำเสร็จเนี่ยเนี่ยที่อาหารที่แม่ทำทั้งหมดเนี่ยที่แม่ทำมาเนี่ยที่แป้งยกมาเนี่ยก็แม่ทำไม่ใช่เหรอเออก็นั่นแหละอยู่นั่นไงเออแป้งบอกว่าพี่สีจะบ้าเหรออาหารทุกอย่างเนี่ยแป้งทำเตรียมรอพี่สีไว้ตั้งนานแล้วเอ้าเอ้าแล้วแม่อ่ะแม่ที่อยู่หลังบ้านทำข้าวเมื่อกี้กับนั่นน่ะเออแม่แกก็ยังหันมายิ้มให้เลยเดี๋ยว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 พี่สีเห็นแม่จริงเหรอใช่ไงก็เนี่ยนั่งรอแม่เนี่ยแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวแป้งเอาอะไรให้ดูแป้งก็เลยไปหยิบอัลบั้มรูปว่าแม่เขาเนี่ยจริงอัลบั้มรูปที่ถ่ายจากงานศพนะครับสีบอกโอ้ยสีไม่รู้จะพูดยังไงครับคือเป็นรูปอัลบั้มแม่เขาที่เสียชีวิตจริงๆที่เสียชีวิตจริงๆครับแม่เขาเสียไปแล้วแล้ววันเนี้ยเขารู้ว่าสีเนี่ยจะมาพูดเรื่องจะมาสู่ขอลูกสาวเขาแม่เขาก็เลยดูเหมือนกับว่ามาทำกับข้าวต้อนรับขับสู้แต่จริงๆแล้วคุณแป้งเนี่ยเขาเป็นคนทำกับข้าวไว้ตั้งแต่เช้าแล้วครับเตรียมไว้แล้วโอ้ยไอ้สีก็เลยแปลกใจก็อ่ะก็เลยพูดกับแป้งว่าแม่ครับผมสัญญานะผมจะเลี้ยงดูแล้วก็ไม่ทอดไม่ทิ้งจะรับเลี้ยงดูแป้งให้เป็นอย่างดีสมกับที่แม่ไว้วางใจก็คุณแม่เขาหันมาก็ยิ้มให้ตลอดหันมาก็ยิ้มให้ตลอดมองมาก็หันมาก็ยิ้มให้ตลอดภาพนั้นน่ะติดตาตลอดเลยสีบอกโอ้โหจำได้เลยเพื่อนครับก็หลังจากที่รอพ่อเขาจนพ่อก็เลิกงานกลับมาเย็นนะครับก็มาคุยกันสับเสร็จเรียบร้อยว่าตกลงว่าจะมาวันไหนนะครับวันนั้นก็มาถึงวันแต่งครับไอ้สีก็ไม่ได้มีใครแต่ผมก็ไม่จะไปนะครับเพราะผมไม่ได้เจอกันนานก็มีสมาชิกที่อู่แล้วก็เท่าแก่ที่อู่เอาเป็นเท่าแก่ให้ในการผูกข้อไม้ข้อมือนะครับแล้วก็มาถึงปุ๊บเนี่ยไอ้สีก็เหลือบตาไปที่เดิมเพราะโต๊ะตรงนั้นเราออกแล้วก็เหลือบตาไปที่เดิมใต้ต้นหูกวางก็มองดูพ่อเนี่ยก็เดินมาเหมือนกับพ่อเนี่ยต้องเดินมาจากต้นใต้หูกวางนั้นแต่เพื่อนพ่อนั่งอีกสองคนที่นั่งดวนเล่ากันอยู่ข้างใต้ต้นหูกวางอ่ะก็ยังนั่งถอดเสื้อแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยพาดบ่าไอ้สีก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะครับกำลังจากที่ผูกข้อไม้ข้อมือกันอยู่เรียบร้อยแล้วก็สู่ฝันกันเรียบร้อยหมดแล้วตามที่จีเนี่ยรูปเนี่ยไอ้สีก็เลยถามว่าพ่อและเพื่อนพ่อที่นั่งอยู่นอกอ่ะและสนุกกว้างอ่ะไม่เข้ามาเหรอเฮ้ยพ่อเขาบอกพ่อไม่มีเพื่อนเอาที่นั่งกินเหล้ากับพ่ออยู่ใต้ต้นหูกวางถอดเสื้ออยู่เอาเสื้อผ้าหนานั่นน่ะไม่ใช่เพื่อนพ่อเหรอเฮ้ยไม่ใช่พ่อไม่มีเพื่อนพ่อไม่มีเพื่อนมาอุ้ยอ้าวอุ้ยไอ้สีก็จะแปลกใจแล้วอะไรเนี่ยคือญาติฝ่ายนี้เป็นเหมือนญาติของทางแป้งเนี่ยสิว่ามีแต่คนที่เขาเสียไปแล้วครับมาแล้วไอ้สีได้ยินคำเกริ่นออกมาคำหนึ่งว่าพ่อเขาชื่ออะไรไม่รู้นะแต่เขาบอกว่า
เอ้ยมันจะได้ลูกเขยกับคราวนี้แล้วโว้ยจริงๆจังสักทีเขาได้ยินมาอย่างชัดเจนนะฮะครับก่อนเข้าที่พักผมก็ว่าพ่อครับแล้วเพื่อนพ่ออีก2คนน่ะไม่เข้ามาด้วยเหรอหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปนะครับไอ้สีก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็เอาแป้งเนี่ยก็กลับมาอยู่ที่บ้านของสีที่บ้านเช่าแล้วนะครับก็ทิ้งไว้คุณพ่อเขาก็พักอยู่ที่นั่นคนเดียวนะครับครับสองผัวเมียนี่ก็มาอยู่ด้วยกันจนตั้งท้องนะครับครับจนตั้งท้องเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยวันนั้นเป็นวันคลอดสีก็พาไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพระประแดงแล้วกันครับผมขณะที่ไอ้สีก็พาไปเสร็จปุ๊บก็บอกว่าโอ้ยังไม่คลอดหรอกนู่นน่ะเย็นๆแล้วค่อยมาใหม่ก็แล้วกันไอ้สีก็บอกด้วยความตื่นเต้นนะเอางี้แม่งเดี๋ยวพี่จะขับแท็กซี่ก่อนแล้วกันนะอย่าไปบ่ายพี่คิดพี่มาทีพ่อหมอว่าอีกนานกว่าจะคลอดได้ก็หลังจากนั้นก็บ่ายโมงกว่าบ่ายสามโมงไอ้สีก็มานะครับก็มาดูก็ปรากฏว่าไอ้แป้งอ่ะเข้าอยู่ในห้องคลอดแล้วไอ้สีมก็เลยนั่งรออยู่ข้างนอกนะครับ4โมงก็แล้ว5โมงก็แล้วเอ๊ะมันเห็นแดดออกไปข้างนอกนะฮะเห็นแดดแบบแดดตากก็อ้อมอ่ะมันก็คิดแปลกใจไงไม่รู้มันก็บอกเอ๊ะทำไมผีได้มาตากก็อ้อมตอนนี้อีกขณะที่มันนั่งรออยู่ที่ม้ายาวนั่งห้องคลอดณโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก็ปรากฏเนี่ยมันก็ร้อนอกร้อนใจกุ้มใจอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่จะติดต่อใครได้ก็พอดีเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคุณหมอหรือพยาบาลก็ใส่ชุดคลุมสีฟ้าใส่หมวกฟ้าปิดผ้าหน้ากากนะครับอาการของนางพยาบาลหรือหมอท่านนั้นน่ะคือออกมายืนหน้าห้องแกออกมายืนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ท่าทางของคุณหมอนั่นน่ะคล้ายๆว่าเดินไปเดินมาแล้วก็กุ้มใจก็ใส่หน้าใส่ตาประมาณแล้วก็ยกแขนขึ้นมาสองข้างอ่ะยกแขนน่ะพับข้อศอกอ่ะเข้ามาหาตัวทั้งสองข้างเหมือนคนกุ้มใจอ่ะแล้วก็เอามือเนี่ยแบออกแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาอ่านะแกว่งไปเหมือนมันก็กุ้มใจอ่ะกุ้มใจจะทำไงดีทำไงดีไอ้สีมันเห็นลักษณะนั้นอ่ะมันก็ยิ่งเครียดมันตัดสินใจที่จะลุกแล้วไปถามว่าเมียมันเป็นยังไงบ้างก็ปรากฏว่าหมอท่านนั้นน่ะก็เดินบับกลับเข้าไปในห้องมันก็เดินเอ้ยทำไมเข้าไปห้องนี้ละเออไม่เป็นไรเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับจนรออยู่ได้ประมาณสักเกือบจะทุ่มหนึ่งนะถึงได้คลอดโอ้นานเลยอ่ะนานครับนานแล้วประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าหมอก็ออกมาพยาก็ออกมานะครับมันก็ถามว่าเป็นไงครับลูกผมเป็นไงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยถามมันก็มองหาคุณหมอท่านนั้นน่ะก็มองเอ๊ะลักษณะไม่มีสักคนนึงนะครับโอเคคงจะไม่สงสัยอะไรนะครับไม่ได้คิดมากจะสงสัยอะไรนะครับก็เข้าไปหาเอาลูกเอาเมียเสร็จปุ๊บไปที่ห้องนู่นนี่นั่นก็ไปพาไปอะไรเสร็จเรียบร้อยปกติเหตุการณ์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไอ้สีเล่าให้ฟังเลยว่าตั้งแต่เหตุการณ์เนี่ยที่มันมีลูกคนแรกเนี่ยนะครับมันก็ไม่เคยเห็นผีอีกเลยทั้งที่ในชีวิตของไอ้สีเนี่ยคือมักจะเจอเรื่องราวกับผีเนี่ยมาตลอดถูกใช่มันได้ลูกสาวครับลูกสาวคนแรกนะครับแล้วก็ต่อมาอีกปีนึงมันก็ได้ลูกชายแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรมันก็ไม่เคยเจอผีอีกเลยมันมาแตกใจเมื่อตอนที่ลูกสาวมาอายุ14ปีครับมันแตกใจแล้วก็ตกใจครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยคือวันนั้นเนี่ยเขาทะเลาะลูกสาวแล้วก็ดุด่าลูกสาวเขาไปค่อนข้างแรงมากแต่อาการภาพเดียวที่มันเห็นอยู่นั่นคือลูกสาวมันทำท่าเหมือนกับคุณหมอที่มันเห็นเมื่อ14ปีที่แล้วที่ลูกสาวมันเกิดหน้าห้องคลอด
โอ้ยที่มาทำมือทำแขนอย่างเงี้ยนะใช่มันถึงร้องเฮ้ยมันถามผมว่ามึงว่าใช่ไหมวะใช่คนคนนี้ป่าววะเข้ามาเกิดเป็นลูกกูอ่ะคิดเหมือนกันเลยแล้วมันลูกสาวมันอ่ะมันทำท่าเหมือนกันเลยอ่ะคือเดินแบบมาโขหัวฟันหัวเบี่ยงแล้วก็ทำยกมือขึ้นมาแล้วก็แกว่งอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยมันก็พูดไม่ออกครับมันทำให้มันแปลกใจมากครับผมถึงเรื่องเนี้ยนะครับผมเรื่องราวของไอ้สีเนี่ยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยโอ้โหตั้งแต่เจอภาพนั้นแล้วก็มันก็ยังคิดสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าใช่คุณหมอคนนั้นหรือเปล่าที่มาเป็นลูกมันนี่ไงประเด็นมันมีให้คิดไงพี่ผมคิดว่าน่าจะใช่แหละถ้าใช่เป็นคุณหมอนี่มาเกิดแล้วเรื่องราวของมันเนี่ยจะจบไหมเดี๋ยวนะเพราะเขามีลูกสาวไงครับถูกลูกสาวอาจจะต้องไปเป็นทายาทปอบหรือเปล่าไม่รู้ถูกอันนี้น่าคิดเพราะตระกูลของไอ้สีเนี่ยเป็นปอบเป็นทายาทปอบสืบมาใช่ในภาคที่สองนะถ้าจำได้เนี่ยเพราะว่าไอ้สีเนี่ยมันสืบไม่ได้เพราะมันเป็นผู้ชายครับมันก็เลยค่อนข้างที่ว่าโอเคแต่ตั้งแต่นั้นมามันก็พูดผมฟังนะมันก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับของมันก็จบมาได้ดีนะครับสำหรับเรื่องไอ้ผีโอ้โหพี่ผมต้องถามย้อนกลับไปเลยนะพี่สีนี่ก็เป็นคนยังไงเนี่ยเจอผีแต่ละอย่างโหดมากเลยนะจนท้ายที่สุดเหมือนพี่ยมจะกลางสรุปให้พวกเราฟังว่าสิ่งที่พี่สีเนี่ยใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตขับรถแท็กซี่ก็ดีขับไปกลับไปรับผีกลับมาบ้านก็เจอผีเด็กตามมาเอ้าจนกระทั่งหนีกลับไปอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดก็ไม่ไหวไปเจอปอบอีกเอ้าเจอนู่นเจอนี่สุดท้ายสุดไปเจอเหมือนกับเจอทั้งผีสปาเลอร์ก็เจอเกือบทุกผีแล้วนอกจากนั้นที่มันพีคสุดๆคล้ายๆเหมือนกับว่าคนที่ฟังเรื่องนี้มองมุมของพี่สีว่าผีนี่แหละก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นลูกสาวของพี่สีนี่เหรอฮะประมาณนั้นเลยโอ้โหแล้วมันก็เชื่อมที่มันยังพิสูจน์ไม่ได้ครับและอย่างที่พี่ยมบอกก็ถูกคือเรื่องเนื่องจากพี่สีเองมีลูก2คนคนหนึ่งเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งลูกชายซึ่งลูกชายเนี่ยน่าจะไม่ได้ส่งผลไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไม่เหมือนกับลูกสาวถูกไหมฮะที่ไปเหมือนกับเชื่อมโยงกับคุณหมอที่อยู่หน้าห้องในโรงพยาบาลวันนั้นซึ่งพอพี่ยมเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยมันจริงพี่อย่างที่พี่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ลูกสาวพี่สีเนี่ยมีโอกาสโตไปเพราะฉะนั้นน้องเขาจะต้องมีแฟนแล้วก็จะต้องมีทายาทสืบต่อมาแล้วในฝั่งของทายาทของพี่สีเองเนี่ยที่ย้อนกลับไปถ้าไปฟังเรื่องที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือปอบนั่นแหละซึ่งน้องคนนี้มีโอกาสเสี่ยงมากแต่ในโลกความเป็นจริงผมไม่รู้นะฮะแต่เรื่องที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ฟังจากการเล่าของพี่ยมมามันทำให้เราเนี่ยคิดได้อย่างนี้จริงๆว่ามันมีโอกาสเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าผมเป็นแฟนคลับของน้องลูกสาวคนนี้นะผมจะเชียร์เลยนะอย่าได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดเด็ดขาดเลยนะโอ้โหคิดเหมือนผมตัวแค่เลยห้ามกลับเลยนะถูกไหมผมก็บอกไอ้สีว่าอย่าได้กลับไปที่นี่หรือพาลูกสาวไปเด็ดขาดใช่แล้วถ้าเป็นไปได้อย่าเอาญาติที่อยู่ฝั่งบ้านของต่างจังหวัดมาที่บ้านในกรุงเทพเด็ดขาดเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดโอ้เพื่อจะสุดแท้แต่ด้วยความที่เรารู้สึกแบบมันบริสุทธิ์ใจมันรู้สึกแบบไร้กังวลที่ถ้าห่างญาติอะไรอย่างเงี้ยก็ดีถ้าจะต้องไปเจอญาติจริงเอาลูกชายนะฮะลูกชายชนก่อนเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีอะไรดีขึ้นแต่นี่อย่างที่พี่ยงบอกว่าท้ายที่สุดของเรื่องนี้มันยังไม่ใช่บทสรุปเพราะว่าลูกทั้งสองเองก็ยังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นถูกไหมใช่15 16เลยครับโอ้โหกำลังวัยแบบว่าวัยรุ่นแบบแตกเนื้อหนุ่มแตกเนื้อสาวเลยเพราะฉะนั้นผมไม่ได้แช่งนะแต่
พวกเรารวมไปจนถึงผมเองที่ฟังเรื่องราวของพี่ศรีจากปากของพี่ยมเนี่ยจะติดตามเรื่องราวของพี่ศรีต่อถูกไหมครับผมโอ้ผมไม่ได้แช่งนะทีนี้เดี๋ยวผมจะมีพาร์ทเล่าต่อสักนิดนึงเอาได้เลยครับเชิญคือผมลงเฟซไว้บ้าน25ปีอ๋อที่มีสมาชิกของ FC ของ The Shock ต่างๆก็สอบถามมาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยผมหลับไปประมาณตอน 4 ทุ่มนะผมก็ลุกตื่นมาเนี่ยประมาณตี 1 พอดีเลยหยิบโทรศัพท์มาดูตี 1 พอดีเลยในห้องผมเนี่ยปกติผมจะนอนอยู่ข้างบนแต่ว่าผมจะนอนข้างบนเนี่ยกลางวันแต่ตอนหลังเนี่ยมันเริ่มนั่นข้างบนเป็นบ้านไม้นะแล้วผมจะออกมานอนตรงทางเดินทางเดินเนี่ยมันจะเป็นต้นมะเดื่อต้นใหญ่มากนะใบใหญ่ต้นใหญ่ร่มเย็นมากลมพัดเย็นสบายผมก็จะออกมานอนตรงนี้เพราะผมจะนอนกลางวันกลางคืนแท็กซี่ผมจะขับแท็กซี่ไงแต่ทีเนี้ยตั้งแต่ที่ผมหยุดงานมาเนี่ย3วันเนี่ยผมนอนห้องที่ติดกับบ้านล้างหลังนั้นเลย25ปีคือพูดง่ายถ้าผมถอดบานเก็บหน้าต่างของผมออกเนี่ยที่ผมถ่ายรูปมาให้ดูนั่นก็คือหมายว่าผมถอดบานเก็บออกมา1บานแล้วผมก็เอามือผมเนี่ยสอดเข้าไปข้างในบริเวณบ้านแล้วผมก็ใช้มือเนี่ยถ่ายซึ่งมันติดกันเลยครับมันติดกันเลยครับนะครับผมนอนครั้งแรกเลยเนี่ยที่ผมนอนครั้งแรกเลยเนี่ยผมได้ยินเสียงคนคุยกันเบามากแต่ฟังไม่ได้สับจริงเหรอเสียงคนคุยกันเหรอผมพยายามแต่ตรงบานเกล็ดผมเนี่ยผมจะใช้ผ้าม่านค่อนข้างหนานิดนึงบังเอาไว้นะครับผมก็แอบฟังมันเหมือนกับคนคุยกันลักษณะว้ายนานๆทีนึงผมก็เอ๊ะมันไม่ได้สับไหมวะผมก็คิดงี้แล้วสักพักหนึ่งก็จะมีคนเนี่ยเดินเหยียบไปโอ้ใบไม้มันหนามากครับมัน25ปีฮะต้นมะเดื่อบ้านผมเนี่ยกวาดทุกวันใครเดินเหยียบใบไม้เนี่ยอันนี้ใบมันหนามากมันกองที่ผมถ่ายเห็นก็มันจะชัดเจนเลยครับครับอย่างชัดเจนเลยว่าคนเหยียบคนเดินไม่ใช่อะไรแม่ครับในส่วนบ้านผมข้างบนเนี่ยมันก็มีเสียงคนเดินกับทุกวันอยู่แล้วนะครับอันนี้บนบ้านผมนะจนลูกผมแฟนผมเนี่ยก็ไม่กล้านอนละข้างบนนะครับก็แรกก็จะจองกันอยู่ข้างบนอันนี้ก็นอนกันข้างล่างรวมกันหมดเลยโอ้โอ้ส่วนผมเนี่ยก็มานอนอยู่ห้องนี้นี่ไงพี่แล้วเมื่อคืนเนี่ยผมตื่นตอนตีหนึ่งครับผมก็หยิบโทรศัพท์ปั๊บเนี่ยเอาวะวันนี้จะไปตั้งกล้องดูหน่อยวะอยากรู้อยากรู้นี่นี่แต่บานเกล็ดเนี่ยผมเตรียมถอดไปแล้วครับเป็นสองบานคือถอดแล้วก็สามารถที่เอาขาตั้งกล้องเนี่ยตั้งเอาไว้แล้วก็เอาโทรศัพท์ตั้งได้นี่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 ก็เตรียมที่ไปแล้วครับขณะที่ผมก็เดินเอาไอ้โทรศัพท์ผมอ่ะที่วางอยู่บนโต๊ะนะครับคุณตั้มเคยรู้จักมหาหิงไหมมหาหิงเออที่เขาใช้ทาสะดือเด็กอ่ะทาลกอ่ะอกลิ่นมหาหิงเต็มห้องผมเลยครับเฮ้ยจริงเหรอมันทำให้ผมเนี่ยนึกภาพว่าตอนเนี้ยเหมือนคนกำลังอุ้มลูกอยู่ข้างๆตัวผมหรืออะไรก็แต่กำลังเอามหาหิงทาสะดือลูกอ่ะอยู่ในห้องพี่ใช่ไหมเออมหาหิงเต็มห้องผมเลยผมก็เฮ้ยมันกลิ่นอะไรวะเนี่ยผมพยายามนึกนะเฮ้ยกลิ่นเนี้ยคำว่ามหาหิงเนี่ยมันตายไปจากใจผมไปนานแล้วนะเออยิ่งยุคสมัยนี้ด้วยแต่ผมเกิดในยุคโบราณนะผมจึงเฮ้ยกลิ่นมากกลิ่นนี่มันกลิ่นมหาหิงผมจำได้เลยผมก็เดินลงไปจากห้องผมนะมาตรงใต้บันไดผมนอนอยู่ห้องใต้บันไดเดินผ่านตู้เย็นผ่านด้านนอกมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยครับแต่กลับเข้าไปห้องใหม่อีกทีนึงเฮ้ยกลิ่นแรงมากเลยผมก็เลยหยุดความคิดไปก่อนหน้าอย่าเพิ่งไปตั้งกล้องตอนนี้เลยเขาอาจจะยังไม่อนุญาตมั้งครับนะครับอย่างเป้งไปสวนเนี่ยก็ถามผมว่าได้เข้าไปดูยังบอกยังเนี่ยขอบอกไว้ก่อนเลยว่าแต่ต้องสักวันหนึ่งอ่ะสักวันหนึ่งโอกาสดีๆเนี่ยนะรอคุณตั้มมาเสริมเฮ้ยเอาจริงนะพี่
ตอนนี้ฮะคุณผู้ฟังอาจจะงงๆเอ๊ะพี่ยมไปถ่ายรูปอะไรข้างๆบ้านคือตอนนี้พี่ยมเพิ่งจะย้ายบ้านไปแล้วเผอิญว่าข้างๆบ้านเขาเนี่ยจะมีบ้านล้างอยู่ซึ่งไม่มีคนมาอยู่25ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอพี่ยมเข้าไปพักได้เนี่ยปรากฏว่าได้ยินเสียงคนคุยกันด้วยความที่อยู่ข้างบ้านกันนะฮะมีประตูกระจกหน้าต่างบานเกล็ดเขาก็ถอดนี่แหละแล้วก็มือสอดไปถ่ายรูปเก็บอะไรมาก็ได้ยินเรื่องราวอย่างที่พี่ยมเล่าให้ฟังนี่แหละแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่พี่ยมทำเนี่ยพี่ยมต้องดูดีๆนะฮะเพราะว่าบางครั้งแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยพี่ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะมันอาจจะเป็นการบุกรุกนะครับเพราะฉะนั้นคือทำอะไรเนี่ยให้อยู่ในกรอบของเราก่อนนะผมเชื่อว่าพี่ก็อยากจะดูแหละอยากจะเห็นอะไรแหละแต่ว่าต้องทำกันบ้านให้ดีก่อนต้องระมัดระวังแล้วก็ในส่วนของกระจกบานเกล็ดเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาพี่เกิดไปแบบตกอกตกใจมันบาดมือได้ต้องระวังด้วยนะพี่นะส่วนไอ้เรื่องราวที่พี่ไปเจอเนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวผมจะตามเรื่องนี้ไปเรื่อยๆพี่ถ้ามีโอกาสแล้วเจ้าของเขาอนุญาตจริงๆผมจะไปบอกเลยผมจะไปพี่นะไม่ต้องห่วงนะครับยังไงฝากเดี๋ยวผมจะคืบหน้าเรื่อยๆได้เลยนะฮะครับผมอ้าวโอเคนี่คือเรื่องราวสำหรับค่ำคืนนี้ในส่วนของเรื่องเล่าเรื่องของพี่สี